กงจูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับเจ๊แปมอีกแล้วนะคะแปมมากับลูกรินิซองฟิวชั่นเองอย่างที่เห็นนะคะหน้าเราจะออกแบบว่าซิดๆหน่อยก็อารมณ์เหมือนแบบภาพวาดในยุครินิซองนะคะเรามาเริ่มกันตัวแรกคือไพรเมอร์ค่ะทำให้ปกป้องหน้าเราจากเมคอัพต่างๆก่อนนะคะแล้วก็มาต่อด้วยที่มิกซ์คอนซีลเลอร์ค่ะลุคนี้นะคะต้องการหน้าขาวเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นจะเอาคอนซีลเลอร์สีขาวที่ทาใต้ตานี่แหละทาทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็มาต่อด้วยความที่ดั้งโด่งแล้วก็ตาเป็นครีสนะคะแบบจะเอาด้านสีเข้มคาไรกรอบหน้าแล้วก็ไรดั้งนั่นเองค่ะลุคนี้เราต้องดูหน้าฝรั่งที่สุดถึงเราจะเกิดมาหน้าเอเชียเราก็ต้องดูฝรั่งให้ได้นะคะลุคนี้นะคะเราจะเน้นแก้มแบบสีส้มๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็น new item ที่เป็น favorite ของแบมเลยนะชอบมากเพราะสีส้มได้ใจมากๆเลยมาต่อด้วยที่แป้งแมตต์เนื้อละเอียดนะคะแป้งโชว์อันนี้ดีจริงๆกันน้ำแล้วก็หน้าแบบแมตต์ทั้งวันเหมาะกับคนที่หน้ามันมากๆแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยละเอียดแบบเป็นไมโครสุดๆนะคะเรามาต่อด้วยซิลิคนะคะนี่ก็เป็นฟรีของแบมเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งแบบ 3-in-1 เลยนะคะทั้งคอนทัวร์ไฮไลท์แล้วก็มีบลัชด้วยอย่างที่เห็นนะคะแบมก็จะเริ่มจากการคอนทัวร์หน้าก่อนแล้วก็มาต่อด้วยไฮไลท์ซึ่งไฮไลท์นี้คือแบบปังเวอร์ค่ะอย่างที่เห็นนะคะคือแสงกระทบปุ๊บนี่แบบวิบวับหน้าเงาราวกับประกายมุกเลยนั่นเองแล้วเราก็เอาสีชมพูประกายทองนะคะมาปัดเป็นบลัชออนนั่นเองงานต่อมาถือเป็นแบบทีเด็ดของลุคนี้เลยนะคะคือการที่เราจะคอนทัวร์ครีสหรือว่าเบ้าตาของเราให้ดูแบบมีมิติมากๆแบบเริ่มจากสีน้ำตาลอ่อนก่อนเลยนะคะแล้วก็เริ่มจากสีน้ำตาลเข้มทับเข้าไปอีกค่ะทุกที่เนี่ยเวลาเราคัดเบ้านะคะเราจะคัดแค่ด้านหลังนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยแบมคัดมาถึงหัวตาเลยอย่างที่เห็นจ้ะแล้วก็ไล่มาข้างล่างให้แบบดูมีถุงใต้ตาเนสโนเพื่อความแบบดูธรรมชาตินะจ๊ะโอเคค่ะยังไม่พอค่ะเราจะใช้สีดำคัดครีสเข้าไปด้วยนะคะวันนี้มาต่อที่อายแชโดว์หน่อยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นอายแชโดว์เนื้อครีมของ Colourpop นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นสีทองๆนะคะแต่มันยังเงาไม่พอค่ะเราจะเอาไฮไลท์ฟาดเข้าไปตรงหัวตาอีกนั่นเองจ้าต่อมาเราจะมาที่งานคิ้วค่ะวันนี้คิ้วของเราจะต้องโก่งเหมือนแบบสะพานพระราม8หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ต้องวานนั้นนะจ๊ะแต่ก็เขียนให้โก่งเข้าไว้ค่ะเพราะเราต้องการความเป็นฝรั่งนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าคิ้วสีทองเข้าไปค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะอย่างที่แบมบอกเอาไว้นะคะเทคนิคคือดัดค้างเอาไว้5วินั่นเองแล้วก็ปัดขนตาได้เลยรับรองว่างอนยาวสู่ฟองยิ่งกว่าขนนกยุงแน่นอนค่ะเรามาต่อที่สีลิปนะคะสีลิปอันนี้ก็จะออกหน้าแบบชมพูธรรมชาติธรรมชาตินิดนึงนะคะแบมก็เลือกเป็นของคาลิคอสเมติกอีกแล้วนะคะเพื่อความคุ้มค่าในการซื้อนางมาจ้าเราจะเพิ่มประกายสีทองทองที่ปากด้วยColourPopตัวเมื่อกี้นั่นเองนะคะอย่างที่เห็นนะคะจะออกสีแบบชมพูประกายทองทองเนสนงเอาละค่ะถือว่าลุคนี้ก็สำเร็จแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะก็ทำให้ฝรั่ง as much as possible เนาะเพราะว่าเราก็เกิดมาค่อนข้างเบ้าหมวยอยู่ก็หวังว่าเพื่อนจะชอบนะคะช่วยติดตามวิดีโอตัวต่อไปของแบมด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะ